ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างเมื่อวันที่11กรกฎาคม2567พบโขลงช้างออกมาโป่งอาจารย์แมวขอบคุณแฟนเพจที่ส่งภาพมาให้ในวันที่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากด้วยว่าเป็นโขลงแม่บุษบาพาหนูไพลินและกาวใจมาพร้อมกับหนุ่มๆอีก4นายไม่รู้ไปต้อนมาจากไหนในนี้จะมีกุญชรรวมอยู่ด้วยก็ไม่แปลกอะไรเพราะกุญชรนั้นตามแม่บุษบาอยู่แต่เดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือมีภูริศหรือภูเขาคู่แฝดงากลางๆของภูผารวมอยู่ด้วยยังพบเจ้าภูหินหรือพรีเดเตอร์หนุ่มน้อยหน้าเถื่อนวัยที่โตกว่าภูผาซึ่งก็เป็นวัยที่โตกว่าภูริศด้วยซึ่งภูหินหรือเจ้าพรีเดเตอร์นี้ก็เคยพบที่โป่งอาจารย์แมวเพียงลำพังมาก่อนหน้านี้แล้วอาจมีหลายๆท่านเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเมคาหากจำช้างไม่ละเอียดก็จะเข้าใจผิดได้นอกจากจะเป็นช้างเหมือนกันและมีสองงาเหมือนกันก็ไม่เหมือนเมคาเลยและพบพลายน้อยอีกหนึ่งนายก็ยังมีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นภูผาเพราะความจำช้างไม่ละเอียดนั่นเองพลายน้อยนี้มีใบหูขวาเป็นรูทะลุใกล้ขอบหูซึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อแต่อย่างใดก็เป็นพลายนิรนามหรือบางท่านก็เรียกแฝดกุญชรไปเลยงาแบบนี้เป็นแฝดกุญเชียงหรือแฝดกุญแจซอนดูจะเหมาะกว่าเพราะงาของกุญชรนั้นโค้งเข้างวงส่วนพลายน้อยหูรูนั้นงาทางออกสาวน้อยไพลินพบกันคราวนี้เธอโตขึ้นมากสูงเกือบเท่าพี่ภูหินแล้วถึงอย่างนั้นเธอก็จัดว่าเป็นเด็กอ่อนกว่าแม่ฟ้าใสเล็กน้อยแต่ก็โตใกล้จะทันกันแล้วถ้าเธอไม่มากับแม่บุษบาและแยกไปอยู่โขลงอื่นก็จะจำเธอยากกว่าแม่ฟ้าใสอีกยกเว้นคนที่จำเส้นเลือดใบหูเธอได้ด้วยว่าเธอเคยออกจากแม่บุษบาไปฝึกงานที่อื่นไปโขลงอื่นมาก่อนยังไม่ทราบว่าตอนเธอหายไปอยู่โขลงไหนก็คงต้องแกะรอยเส้นใบหูเธอแล้วดูคลิปย้อนหลังในโขลงอื่นๆส่วนหนูกาวใจลูกหลานแม่บุษบานั้นก็ยังเป็นเด็กหญิงที่ยังไม่หย่านมยังแงบๆนมแม่อยู่แม้สูงใกล้จะเลยเต้านมแม่แล้วก็คงจะแงบๆนมแม่ต่ออีกหลายเดือนซึ่งระยะเวลาที่ช้างจะหย่านมก็ประมาณ 2.5 ถึง 3 ขวบพลายทองกลนานาต่างๆแม้จะไม่ได้ถ่ายช้างทุกครั้งที่ช้างปรากฏตัวแต่ก็ติดตามเพจท่านอื่นๆเพื่อดูว่าช้างที่ออกเป็นใครบ้างเพื่อศึกษาพฤติกรรมหรือความสัมพันธ์ของช้างแต่ละโขลงลูกเล็กเด็กน้อยเป็นลูกหลานใครบ้างเท่าที่พอจะสืบสาวได้ที่ไม่ได้ก็เดาเอาหลายๆท่านก็ถามมาลูกช้างตัวโน้นตัวนี้ใครคือพ่อตอบเลยเราไม่ได้ติดตามช้างทุกฝีก้าวเราไม่รู้เลยแม่พังถูกหนุ่มไหนขี่หลังก่อนจะตั้งท้องจึงสุดวิสัยที่จะตอบได้ยกเว้นลูกๆที่เติบใหญ่มาเป็นลูกแม่พังไหนบ้างก็พอจะสาวหาได้บ้างเป็นบางตัวมาลุ้นกันว่าเมื่อเราพบแม่บุษบาอีกครั้งหนุ่มๆจะยังอยู่กับแม่บุษบากี่ตัวแม่บุษบานั้นเคยดูแลหนุ่มๆมาก่อนแล้วเช่นเมคาภูผาและกุญชรสามหนุ่มน้อยก็เคยอยู่ร่วมโขลงกับแม่บุษบามาก่อนหน้านี้ดีจังเกิลแมนตั้งข้อสังเกตว่าแม่บุษบานั้นเคืองแม่ด้วนอยู่ที่ชนน้องกาวใจจนหงายท้องลงข้างทางแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนอาจเป็นแม่หางสั้นก็เป็นได้หรือจะเป็นแม่ด้วนจึงทำให้แม่บุษบาขัดเคืองใจถึงกับพาลูกหลานหนีห่างคนละทิศละทางกับแม่ด้วนล่าสุดพบว่าแม่ด้วนนั้นเดินแยกจากโขลงพาเวหาและหนูหวินออกมาแค่3ตัวหรือจะมาขอโทษแม่บุษบาแล้วรวมโขลงกันอีกครั้งคอยติดตามดูครับสวัสดีครับ